สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมธารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านของคุณมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านของคุณต้องการสื่อสารอะไรกับคุณกันบ้างเดี๋ยวจะมีให้เลือกทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ก่อนเลยนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเนาะ1 2 3และ4โอเคโอเคก่อนจะเลือกไพ่ทำสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทำต่อไปเลยเนาะกดพอสไปเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่3ออกไปส่งกระแสจิตไปขอดูพลังงานหน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอยากจะบอกอะไรอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณกันบ้างสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะใครยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเนาะในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณหากคุณสับสนให้ทำสมาธิใหม่หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะทำสมาธิใหม่เลยสักครู่นึงเนาะจากนั้นลืมตาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะหากคุณยังสับสนอยู่ลองทำอีกรอบหนึ่งนะคะทำไปสัก 3-4 รอบนะคะถ้ามันยังไม่โอเคเนาะถ้าเกิดว่าทำ 3-4 รอบแล้วยังมีความสับสนอยู่นะคะให้ฟังคำนายมากกว่า1กองได้เลยนะคะแสดงว่าคำทำนายของคุณมีมากกว่า1กองใครที่เด็ดเดี่ยวสามารถเลือกกองเดียวได้ใครยังเลือกไม่ได้กดพอสส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันนะจ๊ะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4นะคะอ่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละกองเลยนะคะเริ่มต้นจากกองที่1ก่อนมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านเนี่ยจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกันบ้าง1 2 3จ้ะโอ้ต้องบอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอยากจะบอกคุณเอ๊ะคุณได้ทำบุญบ้านบ้างหรือเปล่าได้ทำบุญบ้านบ้างหรือยังอะนะถ้าคุณยังไม่ได้ทำบุญบ้านสักเท่าไหร่หรือยังไม่หรือไม่ค่อยได้ไหว้พระสวดมนต์อะไรต่างๆหรือว่าไม่ค่อยได้ทำบุญอะไรในบ้านเนาะทำซะหน่อยนะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอยากจะบอกคุณว่าอยากให้คุณเนี่ยทำบ้านให้มันสดชื่นสดใสเนาะทำบุญบ้านสักหน่อยนะหรือว่าปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดนิดนึงนะเพราะว่าดูจากพลังงานตรงเนี้ยท่านปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณอยู่เนาะแล้วอยากจะให้มันเกิดสิริมงคลภายในบ้านด้วยนะคะมาดูจากพลังงานตรงนี้ทำความสะอาดบ้านบ้างหรือเปล่านะปิดปัดกวาดเช็ดถูบ้างไหมถ้าทำอยู่แล้วโอเคเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคุ้มครองคุณอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ค่อยได้ทำเนี่ยนี่อาจจะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณเนาะว่าทำซะหน่อยนะทำซะหน่อยขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบละกันเนาะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกันบ้างโอเคโอเคโอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณได้ทำความสะอาดบ้านหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ทำทำซะส่วนถ้าเกิดว่าใครทำอยู่แล้วต้องบอกเลยดีแล้วค่ะเยี่ยมมากนะคะที่ปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอยากจะบอกกับคุณว่าหากคุณไม่ค่อยได้ทำความสะอาดหรือยังไม่ได้ทำบุญบ้านนะทำซะเนาะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยนะคะหากคุณยังไม่ได้ทำนะแต่สำหรับใครที่ทำเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากเลยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะปูทิศปูทางหรือเปิดทิศเปิดทางดวงชะตาชีวิตของคุณให้ได้ประสบพบเจอกับความก้าวหน้านะชีวิตของคุณกำลังจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะ
เริ่มต้นจากการทำความสะอาดบ้านของคุณนะปัดกวาดเช็ดถูนะหรือว่าทำบุญบ้านให้เรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะทำซะเนาะทำบุญบ้านนะทำความสะอาดบ้านนะคะใครที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมมากเพราะหลังจากนี้ชีวิตของคุณก้าวหน้าแน่นอนนะดวงชะตาของคุณกำลังจะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่นะมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้ามีโอกาสร่ำรวยนะรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความเสร็จสำเร็จนะรวยความอุดมสมบูรณ์รวยความสมหวังรวยความโชคดีรวยโชคลาภนะรวยเงินรวยทองรวยบุญรวยบารมีหลังจากนี้ต้องบอกเลยใครที่ทำบุญทำบุญบ้านนะหรือว่าปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านอย่างสะอาดเอี่ยมอ่องต้องบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประคับประคองเปิดทิศเปิดทางให้คุณได้เห็นช่องทางชีวิตมีโอกาสที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าอย่างแน่นอนใครรักข้านายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่2กันบ้างค่ะนะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะดูจากพลังงานตรงนี้เอ๊ะคุณได้ทำความสะอาดแบบหิ้งพงหิ้งพระอะไรต่างๆบ้างไหมอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันติดขัดอยู่เนาะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกันบ้างเนาะขอดูพลังงานหน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกันบ้างโอ้ธาตุน้ำสมบูรณ์แก้วคาดปลอดภัยโอเคโซนกลางบ้านของคุณน่ะกลางบ้านของคุณน่ะลบไหมสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณก็คือดูเหมือนกับว่าคนในบ้านอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะหากกลางบ้านของคุณเนี่ยตรงกลางบ้านของคุณเนี่ยรกนะจัดกวาดหน่อยนะเก็บกวาดปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านนิดนึงโดยเฉพาะกลางบ้านนะกลางบ้านเนี่ยให้สะอาดเอี่ยมอ่องไว้เลยเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่ามีโอกาสว่าคนในครอบครัวของคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายโชคดีมากเลยนะที่คุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังอยากจะบอกกับคุณว่าคนในบ้านของคุณอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะภายในบ้านดูเหมือนกับว่ากลางบ้านดูเหมือนกับว่าคุณจะลกนะเฉพาะโดยเฉพาะตรงกลางบ้านน่ะยังไงเก็บกวาดนะปัดกวาดเช็ดถูให้ดีค่ะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้สัญญาณเตือนมาให้คุณดูแลห่วงจุ้ยในบ้านให้ดีโดยการปัดกวาดเช็ดถูกลางบ้านนะให้สะอาดเอี่ยมอ่องนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อคุณจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยสุขภาพคนในครอบครัวจะแข็งแรงอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนั่นเองนะคะว่าคนในบ้านเนี่ยกำลังจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะอาจจะเป็นเพราะห่วงจุ้ยที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเป็นไปได้หรือเกินว่าบ้านของคุณจะรกโดยเฉพาะตรงกลางบ้านเนี่ยอย่าเอาอะไรให้มันสกปรกเนาะนะหรือว่าอย่าทำให้มันดูรกรุงรังนะปัดกวาดเช็ดถูเก็บกวาดให้เป็นระเบียบค่ะนะเมื่อคุณปัดกวาดเช็ดถูเก็บของอะไรต่างๆให้เป็นระเบียบแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสุขภาพจะแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ทำบ้านให้สะอาดเลยอย่าปล่อยให้รกนะเพราะว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังบอกคุณนะหรือว่ามาเตือนคุณนะว่าเนี่ยการที่ทำให้ภายในบ้านเนาะรกนะส่งผลให้ห่วงจุ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้คนในบ้านเนี่ยมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเพราะฉะนั้นฟังคลิปนี้ปุ๊บทำความสะอาดบ้านปั๊บทันทีนะโดยเฉพาะกลางบ้านอย่าให้รกรุงรังอย่าให้สกปรกนะจัดเก็บปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วคนในบ้านสุขภาพของคนในบ้านจะเข้มแข็งแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำความสะอาดบ้านเลยอย่าปล่อยให้รกนะอย่าเอาอะไรมากองกองวางไว้นะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาเตือนแล้วท่านมาบอกแล้วนะว่าตอนนี้บ้านรกเกินไปแล้วจะส่งผลต่อสุขภาพของคนในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นดูแลบ้านจัดเก็บปัดกวาดให้เรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้วห่วงจุ้ยจะดีและส่งผลให้ดวงชะตาดีแคล้วคลาดปลอดภัยมีชัยชนะ
ทุกประการนั่นเองใครรับนายอยู่รับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาค่ะกองที่3กันบ้างมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะโอ้แต้มบุญสูงนะเรานะดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าบุญดีเนี่ยตัวคุณน่ะบุญดีขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบดีกว่าเพื่อความชัดเจนนะโอ้โหคุณเป็นคนที่แต้มบุญสูงมากนะเป็นคนมีบุญมีบารมีนะมีอำนาจวาสนาบารมีสูงมากทำบุญมาเยอะใช่ไหมนะสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดต้องบอกเลยทำดีได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยอำนาจวาสนาของคุณมาเต็มมากเลยนะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณในตอนนี้ก็คือว่าช่วงนี้แต้มบุญคุณดีมากหรือพลังบุญคุณดีมากไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่สม่ำเสมอใช่ไหมหรือจิตเนี่ยคิดถึงสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นสิ่งบริสุทธิ์อยู่ตลอดใช่หรือเปล่าถ้าใช่ต้องบอกเลยเยี่ยมมากค่ะนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกคุณว่าคุณทำดีแล้วยิ่งคุณคิดดีพูดดีทำดีนะสิ่งเหล่านี้คุณทำดีมากแล้วสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะแบบนี้ดีแล้วเพราะมันก็จะส่งผลเนาะให้ดวงชะตาชีวิตของคุณเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคิดหวังสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาเพราะบุญบารมีที่คุณสั่งสมมานั่นแหละโอ้บุญดีทำบุญดีทำดีทำต่อไปทำดีแล้วทำดีต่อไปนะสร้างบุญสร้างบารมีมาดีแล้วทำดีต่อไปนะเพราะดูเหมือนกับว่าคุณงามความดีนะหรือบุญบารมีที่คุณสั่งสมมาที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าเติบโตนะจะเป็นที่รักเป็นที่ให้ความคนให้ความสนใจหรือเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะจะมีคนรักจะเป็นที่รักนะแม้จะมีปัญหาติดขัดก็ต้องบอกโดยจะมีคนช่วยเหลืออยู่สม่ำเสมอนะเพราะบุญบารมีที่คุณสั่งสมมานั่นแหละนะคะการที่คุณชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิชอบทำบุญชอบให้ทานนะสิ่งเหล่านี้ทำดีอยู่แล้วค่ะทำดีต่อไปนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่านี่แหละใช่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องและมันเหมาะสมและมันดีอยู่แล้วนะแล้วมันจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆด้วยทำดีจะได้ดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากก็จะมีบุญบารมีมากส่งผลให้ชีวิตดีชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองเรียบร้อยประสบความสำเร็จนะชีวิตสุขสงบทรงพลังนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญนะชีวิตจะมีแต่คนคอยช่วยเหลือนะจะเป็นที่รักนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีปัญหาอุปสรรคใดๆก็จะคลี่คลายได้โดยง่ายได้เพราะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานั่นเองใครรับทำนายอยู่ทำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะกองสุดท้ายกันแล้วค่ะในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกันบ้างนะมาถึงกองที่4กองสุดท้ายกันแล้วโอ้ sorry นะคะกองที่4มาดูการไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้โหอำนาจวาสนาบารมีมาเต็มเลยนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้มีเซนส์เหรอเป็นคนมีเซนส์เนาะโอ้ย congratulation เลยนะคะขนลุกไปหมดต้องบอกเลยเร็วๆนี้มีโอกาสได้เป็นมหาเศรษฐีนะคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านกำลังจะส่งพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือกำลังอยากจะสื่อสารให้คุณรู้ตัวว่าช่วงนี้ชีวิตขาขึ้นนะดวงชะตาโดดเด่นเซนส์แรงมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณน่าจะได้เป็นมหาเศรษฐีแบบชั่วข้ามคืนมีโอกาสมีเงินมีทองได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตมีเงินก้อนโตมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโอกาสเหลือเกินว่าการเงินจะโดดเด่นมีโอกาสจะได้เป็นมหาเศรษฐีขนลุกดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเฮ้ย
คุณบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้ในบ้านบ้างหรือเปล่าได้บูชาปู่ท้าวเวสสุวรรณด้วยใช่ไหมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณกำลังจะสดใสเซนจะแรงพลังดวงแรงมากจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะมีโอกาสที่จะได้เติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทำงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะได้เป็นผู้บริหารได้เป็นผู้จัดการนะได้เป็นคนใหญ่คนโตทำธุรกิจต้องบอกเลยธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตมากๆปังปุริเยวัตนาเบไอโกดสุดๆนะหากเป็นเรื่องการเงินมีโอกาสมีโชคลาภนะลาภลอยลาภที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้เซนแรงจริงๆมีโอกาสได้ลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะการเงินจะดีมากมีโอกาสเหลือเกินจะมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีดวงราชาโชคนะมีดวงเทวีโชคเทวาโชคมีโอกาสว่าจะได้โชคก้อนใหญ่โชคก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตมีเงินแบบทวีคูณมีเงินแบบทวีทรัพย์โอ้ยต้องบอกเลยดวงชะตาดีหรือถ้ามีคู่ก็มีคู่ดีคู่จะส่งเสริมดวงชะตากันโดยเฉพาะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานความก้าวหน้ามั่นคงและเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอาจจะได้เจอคู่ที่เป็นคนรวยนะคนที่มีทรัพย์สินเงินทองดีคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตแล้วส่งเสริมดวงชะตากันส่งเสริมกันให้ร่ำให้รวยนะมีโอกาสถูกโค้งถูกหวยรวยเบอร์ด้วยว้ายนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาดีของชีวิตของคุณเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเปิดทิศเปิดทางให้นะและต้องบอกเลยนี่คือสัญญาณดีๆที่กำลังจะบอกให้คุณรู้ตัวว่าสิ่งดีๆข่าวดีเรื่องราวดีๆโชคดีและโชคลาภกำลังจะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณเร็วๆนี้แล้วใครรักนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะครบถ้วนเรียบร้อยทั้ง3กองเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะเชื่อว่าหลายๆกองนี่แบบโอ้โหขนลุกสู้เลยนะขนลุกสู้เลยนะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะหรือถ้าเป็นคำแนะนำก็เป็นคำแนะนำดีๆที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องจัดการชีวิตอย่างไรเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูหัวข้อไหนเนาะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหมอจะหยิบหัวข้อของคุณมาทำนะพิกอาการนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวเนาะก็ทักมาส่วนตัวได้เลยนะคะทุกช่องทางนะตอนนี้หมอมีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Facebook เนี่ยก็จะชื่อ AUMTHARINEE นั่นแหละอ้ําธารินีแม่หมออ้ําธรรมทาโร่เนาะ Facebook มีแค่2อันนะคะก็คือ1เป็นเพจเนาะนะติดตามกันได้หรือแบบที่2คือเป็นเฟซส่วนตัวของแม่หมอนะเฟซส่วนตัวของแม่หมอคือทารินีอินทรนันท์เนาะ THARINEEINTARANAN นะคะนะทารินีอินทรนันท์นะอันนี้ก็คือเป็นเฟซส่วนตัวนะคะแล้วก็สังเกตง่ายๆทารินีอินทรนันท์เนี่ยจะมีติ๊กถูกอยู่เนาะ verify เรียบร้อยว่าเป็นตัวจริงนะคะเนาะแล้วก็จะมีช่องทางอีกอย่างก็คือ TikTok เนาะ IG นะคะ Twitter นะคะแต่ Twitter เอาไว้วีดคู่จิ้นซะส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีดวงให้ดูด้วยนะในเทรดก็มีนะคะมีทุกช่องทางเลยแล้วก็ใครสนใจก็แนะนำทักทางเพจก็ได้หรือว่า LINE Official ก็ดีนะคะเพราะว่า LINE Official ก็จะดีหน่อยรันคิวมีแล้วก็ทางเพจก็ได้นะคะก็จะมีแบบโปรโมชั่นอะไรต่างๆแจ้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะใครอยากดูส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะส่วนใครอยากจะดูฟรีก็รอช่วงไลฟ์สดซึ่งไม่แน่ไม่นอนนะแล้วแต่ความสะดวกนะคะแล้วแต่ช่วงไหนสะดวกหมอก็จะมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนที่ได้เจอหมอวันที่หมอไลฟ์สดละกันจะไม่บอกล่วงหน้านะคะแล้วแต่ดวงนะก็ถือว่าเป็นวันโชคดีของคุณไปนะคะแล้วก็แล้วก็ใครที่อยากจะดูแบบพิกการ์ดอยากให้มีหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกเนาะหมอจะได้รู้แล้วก็เอามาเป็นท็อปปิกนะจะได้ดูกันแบบฟรีๆเนาะนะคะก็สำหรับใครที่ดูนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้นะก็จะไปละนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะแล้วก็มีกำลังกายกำลังใจที่ดีแล้วอย่าลืมเอาคำแนะนำของคลิปเนาะไปใช้ปรับใช้ในการใช้ชีวิตนะคะไพ่เปลี่ยนได้ดวงเปลี่ยนได้นะขึ้นอยู่กับการกระทำแล้วก็ดวงดาวต่างๆในเรื่องของคำทำนายมันเป็นแค่
ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองสุดท้ายท้ายสุดชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทำของเราสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้ชีวิตจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย